มาตรการยกเลิกการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าจีนทำให้หลายฝ่ายคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยจำนวนมากผู้บริหารบริษัททัวร์รายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าที่ผ่านมาบริษัททัวร์ของจีนติดต่อเพื่อจองแผนการท่องเที่ยวออนไลน์เข้ามาเป็นจำนวนมากครับทำให้ผู้ประกอบการก็เตรียมแผนรองรับตามความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีการจองเข้ามาอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวห้องพักรถที่จะให้บริการเนื่องจากจีนถือเป็นตลาดหลักของการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเลยครับการที่นักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้ามาจึงนับเป็นสัญญาณที่ดีเพราะจะทำให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของเชียงใหม่กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากประสบปัญหาและได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ครับอย่าลืมว่าเราทำการรับบุ๊กคิ้งจองออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เขาจองออนไลน์ขึ้นมาเราจะต้องรู้แล้วว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างแน่ๆคือรถทรัพยากรรถทรัพยากรคนสองสิ่งนี้คือขาดไม่ได้รถคนที่พักใช่ไหมคะอันนี้คือจำเป็นเลยใช่จำเป็นอยู่แล้วเพราะการที่ลูกค้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาทำการจองออนไลน์ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะไปที่ไหนบ้างเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะดูแลเขายังไงและเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรให้เขาบ้างแต่ถ้าเราไปดูในมุมของชาวบ้านที่เชียงใหม่เขากังวล นะครับเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจากนี้จึงเรียกร้องให้ภาครัฐเข้มงวดมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนเข้าสู่ประเทศดีกว่าให้ประชาชนในประเทศต้องเกิดความกังวลในการป้องกันตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับอยากให้ภาครัฐคัดกรองก่อนที่จะเข้ามาที่สนามบินก่อนค่ะและเข้ามาตามจังหวัดต่างๆก็อยากจะให้คัดกรองอีกทีนึงเข้มงวดค่ะอยากให้เข้มงวดด้วยถ้าไม่เข้มงวดไม่ฉะนั้นมันอาจจะลุกลามหรือว่าติดเชื้อกันมากมายถ้าย้อนไปช่วงกลางปีที่แล้วไทยผ่อนคลายมาตรการครับส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยประมาณ 270,000 คนการประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศจีนแล้วก็เตรียมแล้วก็อนุญาตให้ชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศได้ตั้งแต่8มกราคมที่ผ่านมาผู้ประกอบการท่องเที่ยวในไทยก็มองว่าเป็นการประกาศที่เร็วกว่าที่คาดการเอาไว้จึงนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับภาคการท่องเที่ยวที่จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งครับ